ัดมีมารยาทเคาะประตูบ้างนะมีอะไรก็เข้ามาดูอะไรหน่อยอะห้องทำงานของวีก็ดูสมตัวดีนะจะพูดบ้าอะไรอันธิกาอะคุมอารมณ์หน่อยสิวีว่าเตือนแล้วไม่ฟังบ้างเลยแบบเนี้ยสู้กันไม่สนุกหรอกนะเพราะว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยวีหลบไปเห็นคุณอ้นเข้ามาในห้องแกว่าแล้วต้องมีเรื่องนี่ความใจร้อนจะทำให้แกวินาสันตโลต้องใจเย็นๆนะวีแปมแต่แกก็เห็นนะว่านางนั่นมันยั่วฉันอะมันกำลังทำให้ฉันทนไม่ไหวและอยู่ที่นี่ไม่ได้ฉันรู้ทันเกมหรอกนะรู้ทันนี่เอารู้ทันก็ต้องใจเย็นดิอุ้ยลายผ้าใหม่โอ้ตายแล้วสวยละมุนมากเลยเพื่อนโอ้ยภูมิใจจังเลยมีเพื่อนเก่งเนี่ยนี่ส่งให้คุณปุ๊ช่วยวิจารณ์ยังตั้งแต่ฉันรู้นะว่าไอแอมปุ๊เป็นคนเดียวกับผู้ชายมีปีกที่ชื่ออัมพุเนี่ยฉันไม่เคยส่งงานให้เขาเลยเพราะเขาไม่มีค่าพอที่จะวิจารณ์งานของฉันแกเข้าใจไหมโอ้ยผู้ชายมีปีกคิวปิดเหรอแมงดาพรีมรู้เรื่องฮัลโหลวีเย็นนี้ว่างไหมอ่ะกินข้าวด้วยกันหน่อยพอดีวีอยากเจอแล้วก็อยากคุยกับนิกอ่ะได้สิวีงั้นเดี๋ยวนิกไปรับวีนะแล้วขากลับเนี่ยค่อยไปส่งวีเอารถอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววีขับรถไปเองจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวนิกต้องมาส่งวีอีกเดี๋ยวนิกไปรับวีที่บ้านเองแล้วตอนเช้าวีจะมาทำงานยังไงอ่ะก็เดี๋ยวนิกค่อยๆกลับมาส่งวีที่ออฟฟิศไงขยันแบบนี้เนี่ยแอบไปทำอะไรผิดไว้ใช่ไหมเปล่านี่แค่อยากดูแลวีอะเห็นวีเครียดๆช่วงนี้วีล้อเล่นอะวีรู้นะว่านิกเป็นคนยังไงก็ได้วีให้นิกดูแลถ้าไงเดี๋ยวเจอกันนะจ้ะอ้นกำลังจะออกจากออฟฟิศแล้วค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมเห็นอ้นแล้วทำท่าเหมือนเห็นผีเลยล่ะคะหรือว่าไม่อยากเจออ้นแต่ต้องเจอไม่ใช่นะครับแสดงว่าอยากเจออ้นเปล่าครับไม่ได้อยากเจออ้นอ๋อหรือว่ากลัววีเห็นคะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณนี่ตลกจังเลยนะคะพูดเป็นแต่คำว่าไม่ครับเปล่าครับอ
อ้นชอบคุณเราอาจจะเป็นเพื่อนกันได้นะคะอย่าคิดมากสิคะขอโทษนะคะเป็นเพื่อนกันก็ต้องมีเบอร์ของกันและกันใช่ไหมคะขอบคุณครับเราโทรมานะคะอ้นอาจจะมีคำแนะนำดีๆให้คุณได้พิชิตใจวีนะคะวีนิกวีถามว่าทำอะไรกันตอบมาสินิกไม่มีอะไรหรอกวีเดี๋ยวค่อยคุยกันนะอ่ะนิกไปนะวีปล่อยนะนิก